ก็มาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับไมคราเวนมนต์ค่ะในวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วเป้าหมายในวันนี้ค่ะมันจะเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้เป็นก้อนแรกอ่ะที่เจอในใต้โลกหูสีสันสวยสดงดงามมากๆเจ้าสิ่งนี้ชื่อว่าโตสโตนค่ะเวลาขุดออกมาเนี่ยมันขุดมาได้เป็นก้อนๆเลยค่ะไม่แตกออกด้วยถ้าอยากจะทำให้แตกออกต้องเอาไปเผาแล้วนี่ก็คือเตาเผาพลังเวทของเราใช่ไหมพลังเวทที่ไหนโอเคเตาเผาพลังธาตุค่ะเงียบใส่ไปเผาตรงนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้คือตัวบดค่ะ All Purifier ตัวเตาเผาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไงใส่ไปแล้วก็กำลังเผาใช่ไหมพอเผาปุ๊บเราจะได้เป็นอะไรคะนี่เลยค่ะได้เป็นสิ่งนี้โซสโตนที่มาเป็นก้อนๆมีรางวัลให้ด้วยขอบคุณค่ะอันที่จริงอ่ะเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะเคยทำไปนิดหนึ่งค่ะแต่ในวันนี้จะมาแบบทำแบบจริงจังยังไงล่ะในกล่องของเยอะมากเลยใช่ไหมคะได้เวลาเอาไปเก็บแล้ววิธีเก็บที่ไวที่สุดอย่างแรกค่ะถอดกระเป๋าออกมาก่อนนี่เลยแล้วก็ปรับเป็นดูดไอเทมใช่ไหมคะดูดมาแวบนี่ของทั้งหมดจะเข้ากระเป๋านี้ค่ะแล้วก็มาถึงกล่องเก็บของเราใช่ไหมคะตั้งค่าสลับกันอีกรอบหนึ่งค่ะใส่เข้าไปปุ๊บตอนนี้กระเป๋าก็จะว่างแล้วไอเทมที่เราขนมาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในนี้โอ้โหทองเป็นพันดีมากๆเลยค่ะโซสโตนบล็อกรางวัลที่ได้มาเอามาย่อยได้เลยโซสโตนมาจากมอสไอหาที่ชื่อว่าเมาลัมเนาะก็เราได้ทำไปนิดหนึ่งตรงนี้แล้วค่ะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นต้องการหาอะไรก็จำเป็นที่จะต้องใช้อ๋อรู้แล้วในตอนนั้นเนี่ยน่าจะหาเดี๋ยวนะดูก่อนนี่ค่ะแร่ที่ชื่อว่าโซสเตนสติลนั่นเองตอนนั้นได้มาแล้วก็เอาไปคราฟเป็นอะไรนะนี่ค่ะใช่แล้วตีบวกไอเทมที่ไม่มีวันพังค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำในมอดนี้นิดหนึ่งนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันใหม่เลยดีกว่าเก็บได้ไหมโอ้โหมันไม่เก็บค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะเวลาที่มันสแต็กกันมากๆเข้ามากๆเข้าค่ะกลายเป็นเซิร์ฟหน่วงมีวิธีแก้ค่ะมิวไปพบในกระทู้เขาให้ใช้คอมมานด์นี้ในการแก้ค่ะQSE ค่ะแล้วก็จากมอสเมาลัมสปิริตแอสเซนต์ค่ะสั่งเคลียร์ใช่เลย10 entity ในระยะที่เรามองเห็นเนี่ยโอ้โหโอ้ยแอมพายบารอนเลเวล5เฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะทำไมเลือดเราแค่นั้นนั่นคือเลือดไม่เต็มค่ะพอเลือดของเราถ้าเต็มอ่ะมันต้องเป็นหลอดสีเขียวใช่ถูกต้องไหมอุ้ยบารอนเลเวล5ดีมันต้องนี้เลยนี่หนามแหลมจิ้มจิ้มอกเอ้ยเลือดต่ำกว่า200จิ้มเลยสิอ่ะเขาบอกว่าเลือดต่ำกว่า200ตายทันทีไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมันยังไม่ตายอ่ะนี่ไงตายแล้วเอ๊ะทำไมแพสซีฟของเรานั้นไม่ทำงานล่ะอุ้ยอันนี้ไม่เอาค่ะอันนี้ตอนนั้นเราเคยโดนวันฮิตคิวนะเนี่ยอุ้ยตึกมากแต่ถึงอย่างนี้ที่ไรดอกของดีนะฮะได้ไหมเกราะนี้คืออะไรมีโซบาวค่ะเพิ่มระยะของมือแล้วก็วิทอริตี้ก็คือเพิ่มแม็กเลือดแล้วก็อันเบรกเบิลไม่มีวันพังไงของดีเลยนะเนี่ยโอ้น่าสนใจอันไหนดีกว่าก็ดีทั้งคู่อ่ะเกราะ11กับ2ก็เกราะเยอะกว่านะแต่ก็แล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ชอบแต่มิวมีเสื้อเกราะฮันเตอร์เอ้า what เอ้าเอ๊ะอะไรคะเมื่อกี้เหมือนอะไรหลอนอย่าใช้มันเลยถ้าอย่างนั้นรู้สึกถึงความน่ากลัวเลยอุ๊ยแวมไพร์เป็นฝูงแต่ก่อนจำได้ว่าแวนพายนี่ไม่ถือดาบค่ะเดี๋ยวนี้มันถือดาบแล้วนะพอเราเลเวลสูงขึ้นเขาก็อัปเกรดตัวเองเพิ่มค่ะพอเช็คสกิลฮันเตอร์นิดหนึ่งค่ะอยู่ล่างสุดนี้นี่ไงถ้าแวมพายทันทีค่ะถ้ามีแวมพายตัวไหนที่มันเลือดต่ำกว่า200อ๋อแต่แวมพายหลอดไม่นับเหรอเออก็อาจจะเป็นไปได้อ๋อมันมีข้อแม้ด้วยค่ะว่าเวลาเราต้องจิ้มจากด้านหลังค่ะไม่ใช่จากข้างหน้าจากด้านหลังแล้วใครมันจะไปจิ้มข้างหลังนายได้แล้วเนี่ยต้องไปย่องไปจิ้มจากข้างหลังเหร
แล้วมันจะไม่เห็นเราได้ยังไงอ่ะมันเห็นเราอยู่แล้วแหละจะต้องมาจิ้มจากข้างหลังเหรอโอ้โหลำบากอ่ะตีธรรมดาก็พอแล้วแหละเฮ้ยเหตุผลนั้นเดี๋ยวนะถ้าเขาหันหลังเราจะไปค่ะเฮ้ยหันหลังสิโอ้มันเห็นแหละมันจะไม่เห็นเราได้ยังไง อย่าไปพยายามเลยอ่ะต้องจิ้มข้างหลังอ่ะเขาจะตายในทันทีเรากลับเข้าสู่มอนเมาล่ำกันดีกว่าค่ะสิ่งที่มาน่ะนั่นน่ะเป็นแค่ทางผ่านเป้าหมายจริงของหมิวคือต้นนี้ค่ะเขาเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่ารูนวูดค่ะสังเกตที่พื้นนี่เลยโอ้โหพื้นแบบเป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็คือต้นนี้ค่ะเรามาเพื่อตัดเขานั่นเองวิบจับลิงเพียบแต่ถ้าขุดดินก็จะเป็นดินธรรมดาเนาะเพราะว่าจำได้ค่ะว่าแถวนี้มันเยอะไงเอ๋ต้นไม้แปลกๆอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวแต่ก็ขอตัดแล้วกันค่ะโหยใบอมฟักทองสวยมากค่ะเอตกหลุมโอ้มันดูโล่งมากเลยแล้วนั่นน่ะเออเป็นต้นไม้ที่สวยค่ะได้ความรู้สึกแบบโล่งๆโปร่งสบายทั้งที่แบบใบทึบไงแต่ต้นสูงได้ต้นไม้แล้วอย่างต่อมาที่เขาแนะนำให้เราทำคือการไล่ฆ่าค่ะการฆ่านั้นจะทำให้เราได้สปิริตไงสปิริตแต่ละก้อนมันก็จะทำงานไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มันมีหลายเวอร์ชั่นด้วยค่ะแต่ถ้าลงไปในน้ำโอ้โหเออเปลี่ยนดิย้ายมูฟตัวเองออกมานิดหนึ่งค่ะน้ำของไบโอแวมไพร์สีแดงถ้าฆ่าเจ้านี้ค่ะเราจะได้เป็นสปิริตสีฟ้าตัดน้ำสีฟ้าสินะแล้วก็ถ้าฆ่าปลาล่ะก็สีฟ้าเหมือนกันค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูเนาะแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฆ่าอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าในที่นี้สปิริตนั้นเราก็แทบจะมีทุกสีแล้วแหละโอ้โหอันนี้มี 2,000 น่ะแล้วก็ 1,000 จำได้ว่าสีเหลืองกับสีแดงค่ะมาจากฟาร์มแมกมาคิวนั่นเองอย่างอื่นก็มีค่ะหยิบออกมาเลยเก็บเข้าไปตามคำสั่งเขาให้เราเก็บให้ครบทุกสีค่ะใช่แล้วแล้วก็ให้สีม่วงมา4อันเนี่ยนะเอ้ยเอาก็ได้ค่ะแหมนึกว่าจะให้อะไรเยอะๆไม่เลยให้หาของที่เป็นแบบสปิริตทุกสีแล้วก็ให้สปิริตมาเพิ่มค่ะอีก 4-5 อันคุ้มจริงๆคุ้มแบบไม่อยากได้ถ้าเราจะเล่นให้ง่ายใช่ไหมคะเราก็แค่ขุดมาเลยของที่เราเคยคราฟไปค่ะจัดโหลดแน่นอนในมอนมันล่ำค่ะมันก็มีโต๊ะคราฟหรือว่าโต๊ะงานของเขาเช่นเดียวกันมันตัวนี้ค่ะสปิริตอันท่านั่นเองเอาล่ะปกติแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วค่ะแต่หมิวต้องมีฐานเสริมของ2ฐานเพราะในบางทีบางสุดคราฟค่ะมันต้องใช้สปิริตหลายสีใช่ไหมแล้วในนี้ค่ะเหมือนกับวันวางได้สูงสุดแค่ประมาณ4สีก็เลยสีที่5ที่6อะไรอย่างงี้ต้องอยู่ด้านข้างพูดใหม่ค่ะต้องบอกว่ามันวางได้3ชนิดเนาะไม่ได้วางได้4โอเคกันพาวเดอร์ใส่ลงไปค่ะแล้วอาเคนสปิริตใส่ลงไปค่ะเวฟนี่ไงสปิริตค่ะกำลังเคลือบกันพาวเดอร์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวนรอบไปค่ะเราต้องลุ้นนะว่ามันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องมันก็ได้นี่ไงล่ะได้ขี้เถ้ามาแล้วค่ะเป็นขี้เถ้าแบบผสมกับสีม่วงก็เลยกลายเป็นขี้เถ้าสีม่วงนั่นเองช่วงนี้เขาเป็นการบังคับค่ะให้เราผสมไปเรื่อยๆโอเคอาเคนสปิริตค่ะแล้วก็วิกิตสปิริตค่ะรวมกันแล้วตรงกลางนี้ก็เป็นคอบสโตนเอ้ยหมิวว่าเราทำโต๊ะคราฟเพิ่มได้นะเพิ่มความไหวอ่ะได้แล้วเพิ่มดีกว่าค่ะเอาล่ะคอบสโตนตรงกลางค่ะรวมกับตาคริสสปิริตเนาะแล้วก็อาเคนสปิริตค่ะได้มาแล้วนี่เราจะได้เป็นทวิตร็อกค่ะก็เป็นหินสีดำเนาะส่วนตัวนี้ค่ะจะได้เป็นหินสีเทานี่ไง2สีเขาบังคับให้เราทำเราก็ทำเนี่ยต่อมาเขาบังคับให้เราทำสิ่งนี้อ่ะมันต้องใช้สปิริต3อย่างเลยนะเนี่ยรวมตัวกันค่ะแปลว่าต้องมีแท่นเสริม3แท่ง3แท่นเนาะแล้วก็ตรงกลางค่ะก็จะเป็นขี้เท่าเป็นสโตนแล้วก็เป็นแฟนทอมเมมเบรนโอเคนี่เรามีแท่นเสริม2แท่นแล้วใช่ไหมมันมีแท่นเสริมค่ะที่สามารถทำได้จากหินก็ได้จากไม้ก็ได้ตรงนี้เป็นแท่นเสริมที่ทำจากนี้ดีกว่าจากไม้น่าจะสวยค่ะแล้วกลางสุดตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟงานของเขานั่นแหละโต๊ะงานเนี่ยใส่ไป1ใส่ไป2เอ๊ะ
ต้องใส่เรียงลำดับด้วยเหรอเอาใหม่งั้นนี่ฮะไปโอเคนี่ใส่3อย่างได้ตัวด้านข้างเสริมอีก2อย่างอะไปค่ะคือแบบวางแบบไหนได้ก็วางว่างั้นเถอะแปลว่าสปิริตมันจะอยู่ตรงกลางสินะแล้วของเสริมค่ะจะอยู่ด้านข้างถูกไหมเป็นท่อมเมมเบรนค่ะแล้วก็ขี้เถ้าแล้วก็3สปิริตเอาเป็นว่าวางได้ก็วางเอ้ยมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างไหมคะมันเหมือนมีออร่าค่ะเชื่อมจากนี้ไปนี่เลยวิ่งเอ๊ะได้แล้วเหรอได้แล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้ก็คือหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงจากด้านข้างเข้าไปสินะนี่ค่ะได้แล้ว Radiant Soulstone ค่ะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เขาสั่งให้เราทำเราก็ทำค่ะสังเกตค่ะเวลาที่เราได้ของมาใช่ไหมของมันจะเด้งขึ้นเด้งลงมิวก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นค่ะระวางกล่องแล้วเราวาง Ender Hopper กันดีกว่าให้มันดูดไอเทมเข้ามาในนี้ค่ะเออช่วยดูดเข้ามาหน่อยจะได้ไม่ต้องเก็บเองให้ลำบากระหว่างนี้ค่ะของ3อย่างที่เราต้องการหินแกรนิตค่ะแอนิไซต์กับไดไรท์เราต้องเอามันมาอัปเกรดค่ะวางด้านข้างเป็นอาเคนสปิริตแล้วก็เอิร์ธเทนสปิริตค่ะแค่นั้นแล้วทีนี้เราก็รอเปิดนี่ค่ะได้มาแล้วดูดเข้ากล่องอีซี่มากๆเอาแอนิไซต์ค่ะไดไรท์มาอัปเกรดเรียบร้อยมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะแต่รู้สึกเสียงว่ามันเสียงวางคอปเปอร์เลยนะค่อนข้างคล้ายค่ะเหมือนคอปเปอร์ในไมโครปกติโอเคเขาให้เราทำ3สิ่งนี้เราก็ทำมาให้แล้วได้แต่คิดในใจเมื่อไหร่มันจะจบคะเขาก็เลยบอกเราว่านะอีกสักหน่อยเออทำอีกสักหน่อยอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะโอ้โหโอ้สูงนะเนี่ยเฮ้ยสูงมากเลยค่ะโอ้คอรัสสูงจริงอ่ะอีกนิดเดียวก็ทำตามที่บอกเขาให้ใส่ดาบลงไปใส่โซสโตนไม่ได้ใส่เอิร์ธเทนสปิริตลงไปค่ะโซสโตนใส่ลงไปแล้วก็ไม้แล้วก็ก้อนหินค่ะเป็นคอปเปอร์สโตนที่ออกสีเทาเนาะเอาม่วงนั่นเองอ่ะทำตามที่บอกก็ได้วางลงไปค่ะมันจะเป็นการอัปเกรดดาบตัวนี้ค่ะให้กลายเป็นดาบในมอดหรือให้กลายเป็นดาบให้กลายเป็นดาบในมอสเมาลัมค่ะ 5 minutes later เขาหายไปแล้วเว็บนี่ไงล่ะเขาบอกว่ามันต่างจากเคียวค่ะถ้าเป็นเคียวของเราเนี่ยมันจะใช้ได้แบบ AOE เนาะแต่ตัวนี้ค่ะจะได้1เป้าหมายแล้ว1เป้าหมายเนี่ยจะดรอปสปิริตเยอะขึ้นเขาว่าอย่างนั้นแหละสวัสดีเจ้าแมงมุมดรอปชิ้นเดียวมันชิ้นเดียวค่ะเพราะว่ามันไม่มีเอนชานไงล่ะเออก็ดอกดีอยู่นะสีแดงก็มาหลายชิ้นค่ะ2ชิ้นเลยเดี๋ยวนะ3ชิ้นตรงนี้ด้วยก็แล้วแต่ชอบค่ะซึ่งมิวแนะนำให้เป็นเคียวดีกว่าเพราะว่าเคียวมัน AOE ค่ะเวลาที่มันกวาดเนี่ยเว็บคว้างได้ด้วยแล้วก็ยังไม่จบค่ะเรายังหาประโยชน์จากม็อดนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องทำต่อไปค่ะเขาสั่งให้เราทำอะไรเราก็จะทำเอ๊ะอุ๊ยทางซ้ายนั่นเหมือนเคยพยายามเก็บหลายรอบแล้วอ่ะแล้วมันเก็บไม่ได้ต้องใช้คอมมานด์เคลียร์สิ38 entity ค่ะโอเคหายไปแล้วจะได้ไม่หน่วงอ่ะไม่งั้นเซิร์ฟมันหน่วงมากเราวางโต๊ะงานมารูนเทเบิลค่ะโอ้โหยาวมากแต่รูนเทเบิลจะไม่ทำงานค่ะถ้าเราไม่มีเสาโทเทมแล้วเสาโทเทมตัวนี้มันก็จะไม่ทำงานถ้าไม่มีแท่งเสาค่ะ2 3โอ้โหมันเบื่อการกระโดดสูงอ่ะเดี๋ยวเอาแหวนออกก่อนค่ะอุ้ยไปโดดสูงเกินมันก็วางไม่ได้อ่ะแท่งเสา5เสาไปเลยค่ะวางไว้ก็เอาไว้ทำงานค่ะ2ตัวนี้ต้องคอมโบร่วมกันระหว่างรูนเทเบิลเนาะแล้วก็โทเทมเบดค่ะว่างๆก็ไปนั่งอ่านหนังสือดูค่ะมันมีพิธีกรรมหลายแบบที่เราต้องใช้พิธีกรรมที่เราต้องใช้สำหรับโต๊ะรูนเนี่ยมันชื่อ Rite of Assembly เนาะแต่ถ้าเป็นโต๊ะอื่นๆค่ะมันก็จะมีพิธีกรรมนู่นนั่นนี่ค่ะหลายแบบมากพิธีกรรมได้จากการเอาสปิริตค่ะไปสลักที่แท่งเสาโอเคงั้นสำหรับโต๊ะรูนค่ะเราลองแล้วเห็นไหมเหล็กค่ะรวมกับอันนี้อะไรเอ่ยวิกสปิริตเนาะมันไม่ทำงานค่ะมันไม่ประสานเข้าด้วยกันโอเคเขียนวงแหวนเวท
เหมือนมากเลยใส่เข้าไปเอาล่ะเขียนเสร็จแล้วสะกิดเนี่ยวีบวีบวีบนั่นไงคะทำงานแล้วโอ้สุดๆไปเลยมันคือความซับซ้อนค่ะลองดูใหม่นะถ้าเรามีสปิริตตัวนี้ใส่เข้าไปวีบวีบสะกิดใหม่โอเคได้แล้วค่ะโซสเตนสติลSSS เรียกวันอย่างนั้นเลยดีกว่าเมื่อกี้เราผสมสปิริตสีม่วงใช่ไหมคะกับเหล็กตอนนี้เราต้องผสมสปิริตสีแดงค่ะกับทองบ้างแหละขอให้มันผสมได้เถอะเออได้ค่ะได้เป็นแล้วโอเคแปลว่าได้จริงๆด้วยก็ดีแต่กล่องตอนนี้มันเก็บไม่ถึงใช่ไหมระยะไม่ได้อะเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำงานล่ะวิ่งเอ๊ะมันอัตราส่วนน่าจะไม่พออ่ะเพราะเหลือแค่ชิ้นเดียวไงก็เลยไม่ทำงานนี่ไงเรามี13 4ชิ้นวางลงไปค่ะแล้วทองที่เรามีก็วางลงไปสกิดใหม่ผสมกันโลดอ่ะได้แล้วถามว่ามันทำอะไรยังไม่รู้ค่ะตอนนี้นั้นเรารู้แต่ว่าเจ้าเหล็กสีม่วงของเรานี้ทำหลายอย่างได้ค่ะอย่างแรกสุดเขาคราฟชุดเกาะได้เป็นชุดเกราะแบบธรรมดาก็ดีโอเคพอเราเอาไปใส่ค่ะเฮ้ยมันก็ดูดีนะมันเป็นหมวกแบบปิดปากแล้วก็ปิดหัวข้างบนด้วยค่ะเออเป็นสีม่วงเลยนะเนี่ยส่วนออปชันที่เหลือตามตัวนี้ไม่ต้องนับนะคะมันเป็นสิ่งที่เราใส่เพิ่มมาแล้วดาบของเขาก็อย่างที่เห็นค่ะรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ก็ดูดีค่ะในความดูดีก็โอเคนะเฮ้ยคุณผู้ชมยามีครบแล้ววะทองที่มันเคลือบสปิริตสีแดงมันเอาไว้ทำอะไรโอ้โหมันเป็นโกรธที่ดีค่ะถ้าเราเอามาไว้ทำอย่างนี้วิบแล้วใส่ตรงนี้ตรงไปปุ๊บนี่ค่ะมันจะเป็นโถเก็บสปิริตที่ทำให้เราสามารถเก็บสปิริตได้แบบเยอะมากๆเลยเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหอย่างนี้ก็น่าใช้เรียงมาแล้ว8สีค่ะใส่เข้าไปเรียงตามลำดับไปเลยโอ้โหเก็บวางไม้เพิ่มแล้ววางโถเพิ่มแล้วจากนั้นใส่ไปสีเหลืองสีสุดท้ายค่ะอ๋อถ้าเราคิ้งไม่โดนมันจะไม่ใส่ไปแล้วกลายเป็นการหยิบอย่างอื่นมาแทนใช่ไหมเนี่ยก้อนสปิริตที่มันแตกต่างกันมิวไม่ห่วงเท่าไหร่ค่ะที่ห่วงคือไอ้ก้อนสปิริตที่มันสีคล้ายกันเนี่ยหยิบมาผิดแล้วทีนี้ถ้าใส่คืนไม่ถูกกลายเป็นการหยิบอันใหม่มาเพิ่มเลยนะเนี่ยเออถ้ามันมีระบบการคัดแยกสปิริตเข้าในนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะเราก็เลยลองเสิร์ชคำว่าไปดูมันก็มีท่อไปนะแต่เหมือนถูกเอาออกไปค่ะนี่ก็ท่อไปค่ะถูกดิจิเบิลออกไประหว่างนี้คุณผู้ชมอย่ามิวเห็นว่ามันมีแหวน3อันค่ะนี่เลยอาเคนสปอยอาเคนรีดค่ะแล้วก็แหวนวงนี้ที่มีหัวเป็นสีเขียวโอ้โหมันน่าใช้มากต้องลองคราฟมาใช้ดูแล้ววิธีการที่เขาทำก็ไม่ยากค่ะวางลงไปแล้วก็วางลงไปค่ะจากนั้นก็รอให้เขาหมุนก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าในม็อดนี้ค่อนข้างละเอียดไงที่บอกว่าต้องวางไม่ได้บอกว่าวางตรงไหนแต่คือหมายถึงว่าต้องวางอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันโชว์มาหมดเลยเราก็แค่วางไปค่ะตามที่เขาบอกของไม่มีก็คราฟเพิ่มเห็นไหมมันซิงกันแล้วรอซิงครบทุกอย่างค่ะเราก็จะได้แหวนที่เราต้องการไหนมานั่งดูสิอาเคนสปอยค่ะอย่างแรกสุดเมื่อเราใช้เราจะเก็บเกี่ยวสปิริตได้มากขึ้นค่ะโอ้พอดีอันนี้ power กับ power เนาะโอเคแหวนวงนี้ค่ะถ้าเราเอาไปฆ่ามอนเตอร์ใช่ไหมฆ่าม็อบค่ะมันจะได้สปิริตในเวอร์ชั่นขั้นสูงขึ้นอ๋อที่แบบไม่ใช่สปิริตธรรมดาอีกต่อไปแล้วสุดท้ายอาเคนรีดค่ะเฮ้ยอันนี้ของดีเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกรำคาญสปิริตอะไรอย่างนี้ค่ะที่มันแบบกระจัดกระจายกองไปทั่วเลยแหวนวงนี้ช่วยคุณได้ค่ะอาเคนรีดมันจะช่วยเก็บให้ง่ายขึ้นใช่ไหมจริงจริงจริงใช่ไหมคือแบบถ้าได้แหวนวงนี้มาแล้วมันทำงานได้ดีนี่มันจะดีสุดๆเลยค่ะเพราะเป็นอะไรที่มิวอยากได้มานานแล้วมันเพราะสปิริตมันกระจายไปทั่วถ้าอยากรู้เราก็ต้องไปดูใช่ไหมแต่ก่อนอื่นนิ้วเรายังเหลืออยู่ใช่ไหมคะเออเหลืออยู่ค่ะใส่เข้าไปโอ้โหนี่ยังกับนักเวทค่ะใส่แหวนหลายวงแล้ว
แหวนวงแรกอ่ะมันดีมากๆที่จะช่วยให้แบบพิกลิ้นไม่ตีเราเนาะวงที่สองเพิ่มอัมเมอร์ค่ะแล้วก็วงที่สามสี่ห้าก็ตามที่เราอธิบายไปได้สปิริตเยอะขึ้นเก็บสปิริตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นสปิริตขั้นที่สูงขึ้นเอาล่ะตัวเองได้เวลาแล้วค่ะวาร์ปแมกมาเกมพังแน่พังไหมพังแน่ไม่พังฮะดีดีเอามาถึงอย่างแรกโหลดแมปก่อนฮะมาลองดูสิในกล่องนี้มีของใช่ไหมคะเอาของในกล่องออกมาให้หมดไปเลยแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าไปเลยเฮ้ยมันดีงามค่ะเฮ้ยมันดีงามมากอย่างนี้เดี๋ยวนะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะในวิตัวเก็บรีดนี่ใช่ไหมคะถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะเวลาเราตีตรงนี้ค่ะมันจะเก็บไม่ได้หมดนะมันก็จะกระจายไปทั่วเลยค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไว้ในตัวมันนับไหมนี่ค่ะเห็นไหมไว้ในตัวไม่นับเลยค่ะดูสิเขากระจายไปนู่นหมดเลยโอ้โหสปิริตขั้นสูงค่ะเนี่ยอยากได้ต้องมานั่งโดดเก็บเองอย่างเงี้ยค่ะโอ้ซึ่งมันลำบากชีวิตมากแล้วพอแบบมีก้อนสปิริตเหลือค้างอยู่มันก็เก็บไม่ได้อ่ะเวลาผ่านไปนานๆมันเก็บไม่ได้เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยดีแต่แหวนโอ้โหของดีเอาไปเลยค่ะจาก10ให้เต็ม100นี่ถือว่าเป็นของดีมากแต่คำถามคือมันให้เป็นสปิริตขั้นสูงใช่ไหมสปิริตขั้นสูงมีอะไรมีเวอร์ชั่นเดียวค่ะอ้าวไงงั้นนึกว่าจะมีหลายเวอร์ชั่นไม่เลยโอเคเก็บไปเลยค่ะไม่ต้องการขั้นสูงเพราะว่าเราต้องการแบบธรรมดาถ้าแบบธรรมดาก็นี่ไงโอ้มันเก็บได้โอ้โหมันไม่กระจัดกระจายแล้วค่ะปึ้งปิ่มมากของดีที่สุดโหวตได้คะแนนเต็มร้อยค่ะก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละโอ้โหดีงามอ่ะอาเคนรีดค่ะเอาไปเลยเต็มร้อยปึ้งมาในที่สุดเราก็ค้นพบแล้ววิธีกำจัดขยะค่ะที่กองอยู่ทั้งโลกว่าทำยังไงถ้ามอนเตอร์แบบไม่ใส่แหวนค่ะคุณผู้ชมดูสิค่ะอยู่ใกล้แค่นี้มันยังไม่เก็บเลยอ่ะโอ้โหอยู่ใกล้ใต้นี้ก็ไม่เก็บต้องโดดแบบกอดๆค่ะเขาถึงจะเก็บให้โอ้โหชีวิตนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมตอนนั้นถ้าดูในพาร์ทก่อนเห็นว่าเรามีพวกสปิริตค่ะกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยมันไม่เก็บจริงๆค่ะถ้าไม่กอดแบบชิดมากๆแต่แหวนวงนี้ค่ะโอ้โหรีดจริงๆถึงหมดค่ะระยะดูดเข้าตัวหมดเลยโอ้ยปื้ม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 ปริ่มจริงๆปัญหาสปิริตไม่ยอมเก็บเป็นปัญหาที่รำคาญมานานค่ะพอเราตัดสินใจมาเล่นม็อดของมันค่ะเมาล่ำตรงนี้ในที่สุดก็ค้นพบแล้วว่านั่นแหละคือวิธีจัดการปัญหาแหวนวงเดียวจบทุกอย่างได้ค่ะโอเคถือว่าเป็นการที่แบบมานั่งทำเควสนู่นนั่นนี่ค่ะหลากหลายแทบตายเพื่อสิ่งนั้นนี่นะโอ้ถือว่าเป็นการทำเพื่อการเรียนรู้แล้วกันค่ะในวันนี้เราก็ได้โถเก็บสปิริตมาแบบดีๆค่ะ1โถเก็บสปิริตได้อย่างอินฟินิตี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้คืออะไรโต๊ะงานของเขาเนาะโต๊ะคราฟของเขาค่ะก็ช่างมันไปนี่ก็โต๊ะคราฟของเขาก็ช่างมันไปค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นโต๊ะรูนเนาะก็โอเคได้เรียนรู้วิธีทำเลยค่ะก็ต้องกดตรงนี้สินะวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็จะทำงานได้โอเคเขาบังคับให้เราทำขนาดนั้นแล้วเราก็ได้ของดีมาแล้ววันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะโอเคพาร์ทนี้คือแบบปลื้มอ่ะยังปลื้มใจไม่หายโอ้โหปัญหาที่ทุกทรมานมานานมากอ่ะสปิริตกองในพื้นที่แล้วมันแหลกมันหน่วงอ่ะถ้าเป็นแต่เดิมเวลาที่เราไปฟาร์มแมกมาทีไรค่ะเราจะได้แบบเกมพังแล้วเด้งหลุดจากเกมเสมอเลยตรงนั้นค่ะแต่ทีนี้เราก็ค้นพบวิธีแรกวิธีแก้ไขใช่ไหมว่ามันสามารถใช้คอมมานด์นี้ได้ค่ะในการแก้ไขขอบคุณกระทู้ใน Reddit เนาะที่แบบเขียนไว้ว่าลองแก้ด้วยวิธีนี้สิมันก็แก้ได้ค่ะมันก็สามารถที่จะเคลียร์สปิริตออกได้แต่มันก็แบบมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีใช่ไหมคะมันคือต้องใช้คอมมานด์เรื่อยๆแบบเนี้ยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรค่ะในวันนี้เราได้แหวนมาแล้ววิธีเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดลากันไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ